พี่น้องประชาชนดูแลร่างกายให้ดีออกกำลังกายนอนหลับให้เต็มที่แล้วไม่เป็นโดยเฉพาะคนที่ร่างกายแข็งแรงออกกำลังกายสม่ำเสมอจะไม่เป็นส่วนใหญ่ 80-90% แต่คนแก่แล้วก็เสียชีวิตแค่ 3% ในเมืองจีนเมืองไทยนี่ไม่มีใครเสียชีวิตเพราะฉะนั้นอย่าตื่นตระหนกตกใจให้มีความตระหนักในการดูแลตัวเองออกกำลังกายคือสีออ่างเรื่องอาหารกินของร้อนช้อนกลางเรื่องการอารมณ์ให้แจ่มใสอย่าเคร่งเครียดอย่าด่าทอกันแล้วก็ออกกำลังกายเป็นประจำ